สำหรับคมรีแคปวันนี้นะฮะไปอยู่ที่วงการกีฬาซะหน่อยครับล่าสุดเนี่ยหนุ่มวิวกุลวุฒินะฮะก็สามารถคว้าชัยชนะครับผมได้รับรางวัลนักแบดมินตันระดับโลกมาครองได้สำเร็จครับผมหลังจากที่ลงแข่งรายการในประเทศเดนมาร์กครับเป็นอย่างไรติดตามกับคมรีแคปดีกว่าฮะสำหรับการแข่งแบดมินตันระดับโลกครั้งนี้นะครับหนุ่มวิวนั้นได้ลงในประเภทชายเดี่ยวครับซึ่งอยู่ในรายการ Total Energy BWF World Championship 2023 นั่นเองครับที่จัดขึ้นที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กครับและสำหรับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับในประเภทชายเดี่ยวนั้นนะฮะหนุ่มวิวเนี่ยได้เจอกับนักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นครับที่ชื่อว่าโคไดนาราโอกะนั่นเองฮะตามข้อมูลนะฮะทั้งคู่นั้นเคยพบกันมาแล้วจำนวน6ครั้งด้วยกันครับซึ่งต่างฝ่ายต่างผลัดกันชนะครับจำนวน3ครั้งด้วยกันและครั้งนี้นะครับก็เป็นการพบกันครั้งที่7ของทั้งคู่และก็หนุ่มวิวนั้นก็สามารถเอาชนะและก็คว้ารางวัลระดับโลกมาได้ฮะสรุปผลการแข่งขันนะครับแบดมินตันไทยนั้นชนะญี่ปุ่น2-1เกม19-2121-18 และก็21-7 นั่นเองครับซึ่งใช้เวลาการแข่งขันไปทั้งสิ้น1ชั่วโมง48นาทีสำหรับหนุ่มวิวนั้นนะครับถือว่าได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับแบดมินตันไทยครับเพราะว่าเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวของไทยคนแรกครับที่สามารถคว้าแชมป์โลกมาได้นั่นเองฮะโดยเป็นการคว้าเหรียญ2ครั้งติดจากปี2022ที่ได้เหรียญเงินและมาปีนี้ครับเจ้าตัวนั้นก็ได้เหรียญทองมาครองฮะนอกจากนี้นะครับหนุ่มวิวนั้นถือว่าเป็นคนไทยคนที่3นะครับที่เป็นนักแบดมินตันชาวไทยครับที่สามารถคว้ารางวัลระดับโลกมาครองได้นั่นเองฮะต่อจากเมรัชนกและก็คู่ผสมนะฮะอย่างบาสและก็ปอปอนั่นเองครับทางคมรีแคปของเรานะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มวิวกุลวุฒิกันด้วยนะฮะซึ่งหลังจากนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับหนุ่มวิวกุลวุฒิกันสักหน่อยครับว่าประวัติของเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างติดตามกับคมรีแคปคลิปถัดไปฮะ